สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2ของวันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่คะวันนี้20พฤศจิกายนพ.ศ.2557นะคะใครยังจำวันที่ไม่ได้บ้างทุกคนจำวันที่ได้หมดใครไม่ได้เขียนวันที่ลงในสมุดมีไหมคะมีก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นครูจะเตือนอยู่ทุกวันเลยว่าเวลาก่อนที่นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมไม่ว่าวิชาอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการช่างเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน่วยการช่างแต่มีนักเรียนบางคนนักเรียนไม่เข้าใจว่าสิ่งของที่นักเรียนนำไปช่างน่ะเราควรจะใช้หน่วยเป็นอะไรให้นักเรียนนึกถึงตามหลักความจริงนะคะถ้าครูพูดถึงสับปะรด1ผลสับปะรด1ผลนักเรียนควรใช้เครื่องช่างชนิดใดคะสปริงเครื่องช่างสปริงนะคะคำว่าสปริงเวลานักเรียนเขียนมีหลายคนนักเรียนไม่มีรอเรือเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนให้ถูกต้องด้วยเราสะกดด้วยสอเสือก่อนปอปลารอเรือสระอิและตามด้วยงองูนะคะหลายคนตกรอเรือไปเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนักเรียนก็ต้องอ่านให้ด้วยเราเรียกว่าเครื่องช่างสปริงนะคะแล้วเวลาที่นักเรียนใช้หน่วยในการช่างสับปะรดผลเดียวเนี่ยนักเรียนคิดว่าโตหน่อยหน่วยน่าจะเป็นอะไรคะกิโลกรัมนะคะแต่ถ้าผลเล็กๆหน่วยก็น่าจะเป็นขีดหรือเป็นกรัมนะคะใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าครูบอกว่าถ้าครูมีสับปะรดเข่งใหญ่เลยใส่สับปะรดมาหลายๆผลใส่เข่งใหญ่ๆมาเพราะฉะนั้นเครื่องช่างที่นักเรียนใช้เราใช้เครื่องช่างชนิดไหนเครื่องช่างแบบตุ่มเลือดนักเรียนจะไปใช้เครื่องช่างสปริงได้หรือไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่เหมาะแล้วอาจจะเครื่องช่างสปริงน้ำหนักช่างอาจจะไม่พอใช่ไหมคะไปช่างอาจจะตีกลับทำให้เครื่องช่างพังได้นะคะเสียได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้เครื่องช่างให้เหมาะสมกับสิ่งของที่นักเรียนช่างนะคะถ้านักเรียนช่างสับปะรดเป็นเข่งใหญ่ๆหน่วยที่ใช้นักเรียนคิดว่าควรใช้เป็นหน่วยอะไรคะหน่วยกิโลกรัมนะคะแต่นักเรียนบอกหลายคนยังงงอยู่นักเรียนมาถามครูว่าเวลาที่ส่งสินค้าออกต่างประเทศเนี่ยนักเรียนจะส่งเป็นกิโลกรัมไหมไม่ส่งเสียเวลาเราต้องส่งเป็นจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นเราใช้หน่วยเป็นเมตริกตันนะคะ1เมตริกตันจะเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมนักเรียนลองคิดดูถ้านักเรียนส่งสินค้าไปต่างประเทศส่งทุเรียนไปต่างประเทศส่งไปแค่200กิโลกรัมเนี่ยน้อยไหมน้อยไปถ้า200ควรจะเป็นเมตริกตันนะคะส่งไปเป็นจำนวนมากๆมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหน่วยการช่างที่เหมาะสมบ้างมีไหมคะครูบอกถ้านักเรียนนึกถึงหน่วยไม่ออกนักเรียนนึกถึงเครื่องช่างก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้หน่วยตามเครื่องช่างนะคะหรือดูสินค้าว่าสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่ถ้าครูพูดถึงกระดาษ A4 1แผ่นเบาไหมเบามากไหมคะเบามากมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน่วยที่ใช้ควรจะเป็นกรัมเป็นขีดได้ไหมไม่ได้เกินไปนะคะเพราะฉะนั้นที่เหมาะสมก็ควรจะใช้หน่วยเป็นกรัมตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะคะครูขอสุดคูณแม่6กับแม่7พร้อมค่ะ6 6 1 6 6 2 10 2 6 3 10 8 6 4 24 6 5 3 10 6 6 3 16 6 7 4 12 6 8 48 6 9 54 6 7 6 10 61 66ดีมากค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่สไลด์กันเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเรามาดูค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคาดคะเนน้ำหนักนักเรียนเคยคาดคะเนความยาวมาแล้วยัง
คยแล้วการคาดคะเนหมายถึงการเดาใช่ไหมเอาก็น่าจะได้แล้วอะไรอีกถ้าเป็นความยาวเนี่ยเป็นการเดาเนติธรรมบอกว่าเป็นการเดาการเดาแต่ต้องมีเหตุผลไหมคะมีเหตุผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงไหมใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือเราจะเรียกว่าเป็นการกะหรือการประมาณที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าครูให้นักเรียนคาดคะเนน้ำหนักนักเรียนต้องทราบซะก่อนว่าเอ๊สิ่งของที่ครูนำมาให้นักเรียนช่างเนี่ยหรือคาดคะเนเนี่ยเป็นสิ่งของที่ใหญ่หรือเล็กถ้าเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆ น้อยมากๆเลยนะคะอย่างเช่นกระดาษหรือกระดาษสมุดที่เราดึงออกมา1คู่อย่างเงี้ยเบาไหมเบาหน่วยที่ใช้ก็น่าจะใช้หน่วยเป็นกรัมแต่ถ้าครูบอกว่าครูนำสมุดมา1เล่มมีกระดาษหลายแผ่นไหมคะมีประกอบไปด้วยกระดาษหลายแผ่นเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นกรัมได้ไหมไม่ได้นักเรียนคิดว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมก็ยังได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นกระดาษ1คู่หน่วยเป็นกรัมนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิน100กรัมไหมไม่เกิน100กรัมแสดงว่าถึง1ขีดไหมคะไม่ถึงเพราะความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งก็คือ1ขีดเท่ากับ100กรัมแต่ถ้าครูบอกว่ากระดาษ1คู่เนี่ยไม่เกิน100กรัมแน่แต่ถ้าครูบอกว่าสมุด1เล่มสมุดปกอ่อน1เล่มมีกระดาษมากกว่า1คู่มั้ยคะมากกว่านักเรียนเคยนับมั้ยว่ามีเท่าไหร่ไม่เคยเดี๋ยวลองไปนับดูนะคะถ้าครูบอกว่าครูนำสมุดปกอ่อน1เล่มมาวางไว้บนเครื่องชั่งสปริงนักเรียนคิดว่าน่าจะหนักมากกว่ากระดาษ1คู่มั้ยคะมากกว่าหน่วยที่ใช้ควรจะเป็นขีดหรือเป็นกรัมได้หรือไม่ได้นักเรียนคิดว่าน่าจะเกิน100กรัมมั้ยคะเกินก็น่าจะเกิน100กรัมนะคะนักเรียนก็คาดคะเนออกมาว่าเอ๊ะน่าจะเกินนะเกินไม่เกินไม่รู้เดี๋ยวเรามาปฏิบัติจริงกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคาดคะเนน้ำหนักการคาดคะเนน้ำหนักคล้ายๆกับการคาดคะเนความยาวนะคะเพราะฉะนั้นการคาดคะเนน้ำหนักก็คือเป็นการประมาณหรือนักเรียนบอกเป็นการเดาก็ได้แต่ต้องเดาอย่างมีเหตุผลหรือเป็นการกะเอาก็ได้นะคะแต่ครูจะเรียกว่าเป็นการประมาณน้ำหนักนะคะจะดีกว่าที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงโดยไม่ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักนะคะอีกครั้งนะคะการคาดคะเนน้ำหนักเป็นการประมาณน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงโดยไม่ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักนะคะอันนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะพร้อมค่ะคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักในระบบเมตริกก่อนก็คือเป็นระบบสากลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจาก 1,000 กรัม 1,000 กรัมจะไปสัมพันธ์กับ 1,000 กรัมจะไปสัมพันธ์กับ 1 กิโลกรัมนะคะ 1,000 กรัมจะเท่ากับ 1 กิโลกรัมแต่ถ้าครูบอกว่า 1,000 กิโลกรัมล่ะจะเท่ากับ1เมตริกตันนะคะ 1,000 กิโลกรัมจะเท่ากับ1เมตริกตันหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าตันนะคะต่อไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นระบบที่เราซื้อขายทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นประเทศไทยประเทศไทยก็จะนิยมซื้อขายเป็นขีดนะคะถ้าครูขึ้นต้นด้วย100กรัม100กรัมจะไปสัมพันธ์กับ1ขีดเพราะฉะนั้น100กรัมจะเท่ากับ1ขีดนะคะถ้าครูขึ้นต้นด้วย10ขีดล่ะ10ขีดจะไปสัมพันธ์กับ1กิโลกรัมนะคะอันนี้ในการซื้อขายทั่วไปนะคะในประเทศไทยนะแต่ถ้าเป็นสากลก็จะมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรัมเป็นเมตริกตันนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเอาใหม่ค่ะเมตริกเฉยๆไม่ใช่เมตริกตันนะคะเอาใหม่ค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักในระบ
ันนี้ครูจะผ่านหน่วยความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราไปดูต่อเกี่ยวกับเรื่องการคาดคะเนน้ำหนักเลยการคาดคะเนน้ำหนักก็เป็นการประมาณน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงโดยไม่ใช่เครื่องชั่งน้ำหนักแต่เราสามารถตรวจสอบได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มคาดคะเนกันเลยทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเขียนมาที่เรียบร้อยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพ.ศ.2557แล้วนักเรียนเขียนคำสั่งว่าจงคาดคะเนน้ำหนักวรรคนิดนะคะแล้วตรวจสอบโดยการชั่งจงคาดคะเนน้ำหนักแล้วตรวจสอบโดยการชั่งทุกคนเขียนคำสั่งลงสมุดค่ะ